สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกลับมาติดตามรับชมภารกิจนะครับกู้รถแบคโฮติดลมที่แปลงเกษตรในเขตรั้วของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันต่อครับมาแล้วครับรถเทรลเลอร์หัวลากนะครับขนรถแบ็คโฮ HK 200เข้ามาครับเพื่อมาทำภารกิจนี่ดำซิ่งดิดด่วนมาแล้วตอนไหนพี่กลางบันไดแล้วครับเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่วันโว่กับพี่แคทนะครับสำหรับโกเปโก้คันนี้ภารกิจนี้ครับยาวไกลแน่นอนสวัสดีครับมาอีกคันหนึ่งบอกพี่อ๋อเอาคันนี้มาลงแล้วไปเอาอีกคันหนึ่งโอ้เดี๋ยวจะมีการมาช่วยอีกคันหนึ่งครับสรุปแล้วรถที่จะทำการกู้เนี่ย3คันแล้วครับเพราะว่าจะพี่แคทอีกคันหนึ่งจอดรออยู่แล้วรถไปโคอยู่ในพื้นที่ตรงนี้4คันครับจมไป2แล้วก็จอดอยู่1กำลังจะลงเทรลเลอร์นี่1แล้วก็จะไปเอามาอีก1ครับก็จะรวมเป็น5คันเรียบร้อยครับหัวลากเดี๋ยวไปเอามาอีกคันนึงครับบรรยากาศของทีมงานครับทีมงานนครดินด่วนตัวแสบแถบนครพนมนะครับนี่คือทีมงานของหนุ่มเมืองนครพนมครับเตรียมเครื่องสูบน้ำมาแล้วเครื่องสูบน้ำเอาน้ำเติมหรอครับ มันหมดแล้วน้ำเติมเลย ทีมงานนครพนมนี่มีแต่รูปหล่อหน้าตาดีทั้งนั้นมาอยู่ในรั้วมหาลัยนี่เป็นไงเจอสาวๆบ้างไหมเจอเยอะอยู่พี่หน้าตาดีนี่เขาบอกว่าปีทุกวันไม่รู้จริงหรือเปล่าจริงไหมไม่จริงพี่อันนี้เป็นแค่ข่าวลือใช่ไหมเสียแบงค์บอกนี่เป็นแค่ข่าวลือ
มีใครอยู่ในรถเนี่ยไม่มีพี่ติดไอ้รอชาร์จแบตอยู่เลยเพราะมันมีหม้อแปลงเก็บปักชันเอาเลยครับไม่พอหลังรถผมหลังรถผมเด้อน้ำดื่มน้ำอะไรมีเด้อเอาผมเลี่ยนๆเด้อครับผมอยากดังเลยเนี่ยหาเป็นยังก่อผมอยากดังเลยเลยหาอยากยังเจ้าต้องแลดลงผมก่อนเปิดด้วยกันนะครับเนี่ยเปิดแล้วสวัสดีครับทีมงานนครจิตรวดเจ้าซื้อจากไหนเจ้านี่ซื้อจากไหนพี่ทูครับพี่ทูฮะพี่ทูครับอ๋อพี่ทูมีเมียไปพี่ทูมีเมียไปมีมีนี่ก่อนอยู่ใส่ละเมียร้อนอยู่นี่ละครับจะไม่ว่าหนักเลยบักเด้อมาอยู่ในหัวหมาได้เลยชาวนาศึกษามันหลายเด้อแท้ๆเอาของไว้ก่อนแล้วก็สลิงครับจัดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะอยู่ในช่วงของการเตรียมการครับก็ต้องรอรถแมคโครอีกคันหนึ่งมาถึงก่อนแต่ว่าคันนี้ก็จะเอาต้นไม้เนี่ยครับที่มองเห็นอยู่นี่แหละลงไปเตรียมไว้ครับลงไปเตรียมการไว้เตรียมการทำการกู้ที่แคทกับพี่บอลโร่ครับต้นไม้นะครับเข้าเตรียมการเอาไว้นะครับฝั่งนู้นครับพี่แคทขยับตัวแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูพี่แคทรอก่อนตอนนี้นะครับเจ้าแก่ยองนี่นำทีมซ่อมเครื่องสูบน้ำอยู่เจ้าแก่บอกว่าเอาน้ำมันเติมไม่ได้ต้องเอาน้ำเติม ทีมงานหนุ่มรูปหล่อจากจังหวัดนครพนมครับแต่ว่ามาติดอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยขอนแก่นลำเลียงไม้เข้าไปนะครับนะครับขยับตัวไปฝั่งนู้นแล้วแล้วก็เดินกลับไปเอาอีกครับเดินกว่าจะพอเดี๋ยวไปช
บทวนอีกสักหน่อยเริ่มต้นนี่พี่แคทจมก่อนนะครับแคทจมก่อนแล้ววอนโว่ไปช่วยวอนโว่ไปช่วยวอนโว่ก็ติดไปด้วยก็เลยมีภาพอย่างที่เห็นเนี่ยครับวอนโว่นี่วันหนักแล้วแคทหนักกว่าไม่รู้ว่าเครื่องพังหรือเปล่าเพราะว่าน้ำท่วมครับน้ำท่วมเครื่องสำหรับเจ้าแคทนี่เสี่ยวุฒิกำลังเดินดูขึ้นไหมพี่ถ้าพี่วุฒิใส่หัวแล้วนี่ก็พิจารณากันเอาครับเหมือนฝังเอาไว้ใช่ไหมพี่เดินไปเอาไม้ครับฝั่งของเจ้าแคทก็ยังอยู่ในช่วงของการเตรียมการครับยังไม่มีการดึงยังไม่มีการกู้นะครับคลิปนี้เตรียมการไว้ก่อนรอรถแมคโครอีกคันมาผมจะรายงานทุก1ชั่วโมงครับก็คอยติดตามรับชมกันทั้งวันแล้วครับจนกว่ารถจะขึ้นเอาใจช่วยทีมงานครับวอลโว่นี่เป็นรถร่วมนอกนั้นก็เป็นรถบริษัททั้งหมดทั้งที่มากู้แล้วก็ทั้งที่ติดแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยนะครับรถบริษัททั้งหมดเลยเดินรับเลี้ยงต้นไม้ครับยังไม่มีอะไรครับเดี๋ยวรอรถอีกคันมาครับเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ